Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยภาสินีประมูลวงจาก Art Taylor และนี่คือศิลปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนักสร้างสรรค์จากหลายยุคหลายสมัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการศิลปะการต่อสู้ค่ะวันนี้เตยไม่ได้มาคนเดียวดีใจมากเลยเธอมากับใครอ่ะเธอมากับใคร ปิ่นมีขามค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนเรียกใช้งานอีกรอบแล้วค่ะ แนะนำตัวนิดนึงพี่ปิ่นเป็นใครมาจากไหนนะสวัสดีค่ะปิ่นมีขามค่ะ ตอนนี้ปิ่นก็อยู่ในช่วงระหว่างการย้ายงานอยู่เนาะแต่ว่าจะเป็นงานอะไรปิ่นก็ยังคงโฟกัสอยู่ที่ภาพถ่ายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปไหนดิฉันรักในภาพถ่ายแล้วก็แน่นอนทุกที่ที่ฉันไปอยู่ก็น่าจะต้องพูดถึงเรื่องภาพถ่ายเนาะจริงและรวมถึงที่นี่ด้วยเพราะวันนี้พี่ปิ่นจะมาพูดถึงเรื่องภาพถ่ายและพี่เตยจะมาพูดถึงเรื่องภาพวาดนะคะอุ๊ยอะไรกันยังไงล่ะเนี่ยคือวันนี้แหละเนื่องในจากว่ามันใกล้วันวาเลนไทน์วันจันทร์น่าจะเป็นวาเลนไทน์แล้วเราจึงมาคุยกันเรื่องคนคลั่งรักเธอพี่เตยเป็นหรือเปล่าคะ ก็เป็นอยู่ พี่ปิ่นเป็นหรือเปล่าคะยังไม่เคย แต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งสองมุมเลยมุมแรกเกี่ยวกับศิลปินที่เขาเป็นแบบนักเพนเตอร์เป็นนักวาดภาพเนี่ยเขาเป็นคนคลั่งรักรักขนาดไหนรักจนตัวตายค่ะคนเรามันรักกันจนตายได้เลยเหรอวะพี่เตยนั่นนะสิคะพี่ปิ่นส่วนพี่ปิ่นจะมาในมูดของคนคลั่งในการตามหารักด้วยงานภาพถ่ายและรีเสิร์ชที่พี่ปิ่นอ่านมาเป็นอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับTinder และ Dating App ค่ะสำหรับใครนะคะที่เฮ้ยกำลังลังเลว่าภาพถ่ายเนี่ยมันจะแบบสำคัญยังไงใน Tinder ลองฟังดูแล้วก็อาจจะได้อะไรประยุกต์แล้วก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันดิฉันเองก็กำลังจะเริ่มใช้เหมือนกันหลังจากไปรีเสิร์ชมาพบว่าแบบมันน่าสนใจอะไรอย่างงี้เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกับพี่เตยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเรื่องแรกเลยเรื่องของฉันคือเรื่องศิลปินที่คลั่งรักจนตัวตายค่ะก็คืออามิดิโอโมดิกริอานีพี่ปิ่นคือจากชื่อเขาอะเราอาจจะไม่คุ้นถูกไหมเพราะว่าเออชื่อมันฟังยากจังเลยแล้วชื่อดูจำยากแต่ว่าเชื่อว่าถ้าทุกคนเคยเห็นภาพในหน้าปก Cover Podcast อันเนี้ยต้องเคยผ่านตางานของศิลปินคนนี้มาบ้างคือภาพของเขาส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นภาพวาด Portraitก็คือแบบภาพวาดคนเนาะแล้วคนเหล่านี้จะมีความแบบยาวอ่ะคนจะมีความหน้าเรียวความหน้ายาวและหลายๆภาพไม่มีตาอ๋อใช่คุณแม้เคยเห็นประมาณนี้อยู่ถ้าเธอพูดว่าหน้าเรียวหน้ายาวแบบยาวอ่ะแล้วก็เป็นแบบคนคนอ่ะเออใช่แต่ฉันไม่เคยอ่านชื่อเขาออกเลยนะใช่คือฉันก็ต้องไปรีเสิร์ชมาเหมือนกันว่าเอ๊ะอ่านว่าอะไรต้องแบบไปฟัง YouTube ค่ะแต่ว่าฉันชอบงานเขามากเพราะว่างานเขาอะค่ะมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี1900ซึ่งเป็นช่วงปีที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการเป็น Impressionist แบบเดิมๆการเป็นศิลปะแบบสตูดิโอศิลปะแบบโอ้โหทุกอย่างสวยเลิศวาดภาพวีนัสแบบเดิมๆสู่ยุคสมัยใหม่ยุคโมเดิร์นคนอย่างปิกัสโซเริ่มเกิดขึ้นคนอย่างแมนเรย์เริ่มเกิดขึ้นมันเลยเป็นยุคที่เกิดการแบบไดนามิกอะเกิดพลังของการแย่งกันอะสูงมากๆและเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในฝั่งหัวสมัยใหม่คือฉันจะไม่ได้วาดพอร์เทรตแบบคนธรรมดาที่แค่วาดสวยวาดให้เหมือนแล้วถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำได้คือโมดิกริอานีเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ว่าเข้าสตูดิโอวาดภาพคือเข้าไปเรียนน่ะตั้งแต่อายุ14คือออกจากโรงเรียนธรรมดาเลยเพื่อไปเข้าโรงเรียนวาดภาพเขาเปรี้ยวนะเขาเปรี้ยวเขาเปรี้ยวเขาเปรี้ยวคือนอกจากว่าเขาจะเป็นคนชัดเจนแล้วอะอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาเป็นคนชัดเจนได้ขนาดเนี้ยเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยสบายนะอ๋ออ้าวยังไงพี่เตย
ฉันขอเล่าแบ็กเวิร์ดขอเล่าย้อนกลับไปละกันสองอย่างที่ทำให้ฉันแบบเฮ้ยโมดีกรีอันนี้ไม่ใช่คนสบายหนึ่งคือไม่ใช่คนรวยค่ะเป็นคนจนค่ะอ่ะโอเคยังไงต่อคือช่วงที่เขาเกิดอะพ่อเขาแม่เขาก็เป็นครอบครัวชนชั้นกลางแหละแล้วมันเกิดการแบงค์รับคือล้มละลายแล้วกลายเป็นว่าคือเตียงของโมดิเกียนี่เตียงเด็กเป็นสิ่งเดียวที่รัฐไม่สามารถที่จะยึดได้เพราะฉะนั้นนะพวกของมีค่าเพชรพลอยอะไรก็ตามอ่ะจะมาประกอบกันที่เตียงนี้หมดเลยและนั่นเตียงของโมดิเกียนี่แรกเกิดคือสิ่งเดียวที่บ้านนี้เหลืออยู่เป็นสิ่งมีค่าเธอโอ้ my godใช่หนึ่งบ้านไม่ค่อยรวยเป็นชนชั้นกลางที่กำลังค่อยๆสร้างตัวและล้มละลายอีกสองเป็นเด็กป่วยคือเขามีปัญหาเรื่องปอดเยอะมากคือเขาเป็นอิตาลีเนาะคือเขาก็เกิดที่อิตาลีแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องปอดเยอะมากตั้งแต่เด็กๆ เป็นโรคปอดอักเสบเป็นไข้ไทฟอยด์ไข้ไทฟอยด์มันคือแบบไข้รากสัตว์ใหญ่อะเธอถ้าเป็นสัตว์ไทยอะมันคือไข้ที่แบบติดเชื้อหนักแล้วเธอนอนสมไปเลยเป็นเดือนๆอะใช่แต่ด้วยความที่เขาไม่แข็งแรงมันจึงทำให้เขาเนี่ยค่ะรู้ว่าฉันอะอยากวาดรูปเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนแล้วรู้ว่าพอดูภาพดูพวกศิลปะอิตาเลียนเรเนซองส์อะก็แบบเฮ้ยจริงๆฉันชอบศิลปะมากจึงเป็นเหตุผลค่ะต่อเนื่องกันนะคะที่ทำให้เขาอะเข้าเรียนศิลปะตั้งแต่เด็กมากๆคืออายุ14ใช่เพราะว่าแบบมันคือสิ่งที่เขาอยู่ด้วยอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดพอเขาป่วยหนักอ่ะแล้วความพีคือจริงๆพอเขาเข้าไปในสตูดิโอตรงเนี้ยเขาไปเรียนปุ๊บอ่ะเขาวาดรูปได้คือเขาวาดรูปสวยเธอจำได้ไหมว่าเธอน่าจะเคยเห็นกันคือภาพวาดของปิกัสโซตอนอายุ17ที่เฮ้ยเขาก็วาดรูปสวยปะนึกออกก็คือคนนี้ก็เป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันเป็นแบบนั้นเลยคือจริงๆเขาวาดรูปคนเหมือนได้เหมือนและแบบผิวเป็นผิวเหมือนกันก็คือตามคันลองตามคันลองแต่ฉันจะไม่วาดแล้วเขาเรียนแต่ละที่คือตามคันลองมากๆที่แรกคือสตูดิโอของแบบศิลปินภาพแลนด์สเคปอันที่สองคือที่ฟลอเรนซ์อะฟลอเรนซ์คือแบบโอ้โหสุดยอดจัดเทรดดิชันแนลจริงคือแค่พูดว่าฟลอเรนซ์ก็คิดถึงแบบเดวิดรูปปั้นเดวิดโผล่มาแล้วที่ถูกต้องใช่ที่ถูกต้องมากๆแต่ด้วยความที่ฉันจะเป็นคนสมัยใหม่ค่ะประมาณปี1900น่ะเขาก็เลยย้ายไปอยู่ที่ปารีสมันประจวบเหมาะกับปี1906ฉันจำได้แหละ1906ย้ายไปอยู่ที่ปารีสเพราะว่าตอนนั้นพี่ปิ่นลองคิดภาพว่าปารีสมันคือเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอะมันคือยุคของMidnight in Paris Midnight in Paris คือปี1920อันนี้คือปี1906ซึ่งแบบเอาจริงๆมันใกล้เคียงกันเพราะปิกัสโซตอนนั้นก็อยู่ปารีสแล้วทุกอย่างจะแบบเอ็กซ์ตร้าวาการซ่าเด็กสมัยใหม่คนสมัยใหม่ศิลปินคนซื้องานนักเขียนทุกอย่างมาอยู่กันที่นี่โมดิเกรียนี่ก็บอกฉันจะรออะไรฉันจะรออะไรก็เลยไปค่ะเจอกันที่ปารีสค่ะแล้วถามว่าเขาอยู่ปารีสเขามีแฟนหรือเปล่าพูดถึงเรื่องความรักนะวาเลนไทน์อ่ะยังไงคะศิลปินคนนี้มีแฟนเยอะมากเพราะว่าเป็นคนหล่อมากคือถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนจนและฉันจะเป็นคนป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงแต่มาถึงปารีสปุ๊บเป็นคนหล่อคือคนบอกว่าไม่ใช่แค่หล่อปิกัสโซก็บอกว่าเพื่อนรักคนนี้ของฉันโมดิเกรียนี่นี่เป็นคนจิตใจงามหล่อนิสัยดีน่ารักวาดรูปได้แบบนำสมัยวาดรูปนำสมัยโอ้โหพี่ปิ่นเป็นพี่ปิ่นใครจะไม่อยากแบบจีบผู้ชายคนนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะสู้ตายแต่จนมากนะเธอรับได้ใช่ไหมจนแบบรูปภาพของเขาตอนนั้นน่ะสามารถแลกได้แค่ข้าวในร้านอาหารน่ะไม่เป็นไรฉันชอบกินข้าว แล้วเธอก็ต้องอยู่กับเขาในห้องเล็กๆนะรับได้ไหมที่อยู่ก็ไม่ได้ใหญ่ไปขนาดนั้นโอเคนั่นแหละค่ะเขาจึงมีแฟนเรื่อยมาเรื่อยๆแล้วพอเขาอยู่ปารีสด้วยสังคมด้วยเพื่อนๆด้วยตัวโรคของเขาเองที่ทำให้เขารู้สึก depressed รู้สึกเครียดอ่ะมันจึงทำให้เขาเริ่มติดแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ติดฝิ่นติดกัญชาอะไรอย่างนี้อันนี้รับได้ไหมช่างมันเถอะ เ
ริ่มยากเลยเนาะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแบบสมมติได้เงินมาอย่างเงี้ยแทนที่จะให้ปิ่นกินข้าวแลกข้าวมาให้ปิ่นก็คือขอแบ่งไปครึ่งนึงไปซื้อกัญชาได้ไหมอะไรอย่างงี้แล้วแฟนๆเขาว่าไงแฟนๆเขาก็มีความเป็นศิลปินเหมือนกันมีความร้อยเหมือนกันคือโบดิกรียานี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบโอเคเป็นคนน่ารักนิสัยดีแต่ก็เป็นคนร้อนมากแบบร้อนแรงและอารมณ์ร้อนคือแฟนของเขาคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าแบบเฮสติงที่คนนี้เป็นคนที่เป็นแฟนกันมานานมากนะบีทริชเฮสติงเขาเคยเล่าให้ฟังบอกว่าวันไหนที่โมดีกันนี่ออกไปกินเหล้าแล้วกลับมาบ้านเนี่ยจะเสียงดังมากเพราะเข้าบ้านไม่ได้แบบเมาอ่ะเข้าบ้านไม่ถูกอ่ะแล้วเฮสติงที่อยู่ที่บ้านก็จะแบบอารมณ์ร้อนเหมือนกันกลับมาในตอนนี้เนี่ยก็จะปึงปังปึงปังปึงปังกันจนแบบห้องอื่นต้องมาด่าทอเลยทีเดียวก็คือตลอดมาถึงจะมีแฟนก็จะเป็นแฟนที่ศีลเสมอกันประมาณหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแฟนระยะสั้นอะแบบคบแล้วเลิกคบแล้วเลิกคบแล้วเลิกแต่มีสองใช่เพราะว่าหล่อเลิกได้แต่นี่แหละที่จะเล่าคือมีเบียทริซเฮสติงที่เล่าไปว่าอยู่กันยาวแล้วเพราะเป็นคนร้อยเหมือนกันผู้หญิงก็เป็นอาร์ตคริติกเป็นนักวิจารณ์ศิลปะและเป็นนักเขียนที่เก่งมากๆในยุคนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงแบบไปด้วยกันได้อะแต่สุดท้ายเขาก็เลิกรากันค่ะและมาพบกับคนสุดท้ายของชีวิตคนนี้ที่มีเรื่องใช่ไหมคนที่มีเรื่องคนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านามสกุลเขาอะฉันหามาจากหลายแหล่งแล้วอ่านไม่เหมือนกับสักคนเลยต้องขออภัยขออ่านชื่อว่าเอ้ยเครียดจังเลยจะอ่านชื่อฉันเครียดมากเลยชื่อว่าจีนเฮอร์เบิร์ตเน่ถ้าเกิดผิดบอกด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ Google มาแล้วจริงๆขอเรียกว่าจีนละกันเนาะจีนซึ่งจีนเนี่ยแตกต่างจากแฟนทุกคนเลยพี่เป็นคือแฟนคนอื่นจะมีความร้อนแฟนคนนี้จะมีความเย็นเป็นน้ำเป็นคนน่ารักตัวเล็กเรียบร้อยอันอยู่ใต้เตียงเขามาปะเนี่ยทำฉันอ่านมาฉันแบบ okay. คือมันมีทั้งจดหมายที่ลูกของเขาเขียนเอาไว้จดหมายของเขากันเองจากเพื่อนหรือว่าพวกแบบหนังสือที่คนเขียนถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อ่านพวกนั้นมาแล้วเขาก็แต่ฉันก็แบบเอ๊ะใต้เตียงหน่อยใต้เตียงหน่อย ก็เลยรู้ว่าอ๋อจีนเนี่ยเป็นคนตัวเล็กน่ารักเรียบร้อยมาจากครอบครัวแคทอลิกถ้าเทียบกับเมืองไทยก็น่าจะคล้ายๆแบบครอบครัวจีนอะที่มีความเคร่งประมาณนึงแล้วที่บ้านก็จะแบบเฮ้ยเอ้ยจีนทุกๆคนต้องมาสวดมนต์ด้วยกันตอนกลางคืนแบบนี้เลยแบบเคร่งเบอร์นี้เลยโอ้โหแล้วเขาอยู่กับหนุ่มศิลปินที่แบบเดี๋ยวผีเข้าผีออกเพราะว่า กินเหล้าดูดฟินใช่อาชีก็เลิศนะอ่ะต่ออาชีเลิศมากแต่ชีเลิศเพราะว่าชีอยู่ในวงการศิลปะด้วยไม่ใช่แค่เป็นแบบสาวธรรมดาเด้อคือชีมารู้จักกับจีนทำไมนั้นไม่มีเดทติ้งแอปมาเนาะเขาไม่ได้ปัดกันเจอแต่ว่าเขาเจอเพราะว่าจีนอะเป็นนักเรียนศิลปะด้วยและเป็นนางแบบโทเป็นนางแบบให้กับศิลปินอยู่แล้วเขาเจอกันเขาก็แบบเฮ้ยน่ารักจังแล้วเขาก็เลยตกลงปรงใจเป็นแฟนกันรักเบอร์ไหนรักเบอร์ว่าจากคนอื่นๆนะคือโมดิกรียานี่จะให้ทุกคนมาอยู่ห้องเล็กๆของเขาเพราะว่าคือโมดิกรียานี่มีพาทรอนนะคะคือมีคนที่สนับสนุนอยู่คนนึงแล้วเขาก็จะแบบช่วยให้เงินมาแบบจ่ายค่าเช่าแค่นี้อ่ะแต่ปรากฏโมดิกรียานี่เจอคนนี้แบบเฮ้ยคนนี้ไม่คนดียอมย้ายไปอยู่ห้องใหญ่ขึ้นเลยเป็นไงล่ะ oh รักเบอร์นี้พลังรักใช่แต่รักขนาดนี้ก็แบบก็ยังลำบากนะคือเขาเล่ากันว่าห้องเนี้ยไม่มีแม้แต่โซฟาเธอถ้าเกิดว่าปิ่นไปเที่ยวบ้านของโมดิกรียานี่ปิ่นจะต้องนั่งบนกระเป๋าเดินทางเป็นไงจนเบอร์นี้แต่ว่าปิ่นไปคราวหน้าปิ่นต้องนั่งคืนแล้วนะเพราะว่ากระเป๋าเดินทางสามารถถูกนำไปจำนำหรือนำไปขายได้อ่ะตกใจ ได้อยู่แล้วคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงฝั่งน้องจีนน้องจีนเนี่ยตอนมาคบอายุ19ส่วนโมดิกรียานี่อายุประมาณ30กว่าแล้วเฮ้ยห่างกันเยอะอยู่นะเอา to well อยู่
ใช่แล้วปรากฏว่าครอบครัวก็เลยไม่สนับสนุนมากครอบครัวเลยแบบทำไมลูกสาวของฉันถึงต้องมาคบกับผู้ชายคนนี้ที่สัมมาเลเทเมาเหมือนที่ปิ่นพูดผีเข้าผีออกเลเทเทเลี้ยงดูไม่ได้ไม่มั่นคงแต่ว่าจีนก็หาแคร์ไม่ก็บอกว่าฉันรักของฉันฉันรักของฉันครอบครัวเลยต้องแบบเออปล่อยเลยตามเลยรักรักก็รักไปปรากฏว่าผ่านมาเพียงปีเดียวค่ะโอ้โหผ่านมาเพียงปีเดียวไม่ใช่เรื่องไรอะไรแต่ว่าเป็นไม่ใช่เรื่องไรของความรักแต่เป็นเรื่องไรของสุขภาพพอมอดีกรณีเริ่มสุขภาพแย่ลงด้วยโรคปอดที่มีอยู่แล้วเขาก็เป็นโรคอยู่แล้วแล้วก็บวกกับไลฟ์สไตล์ของเขาไลฟ์สไตล์มันขนาดนั้นมันจะไม่ป่วยหรือยังไงฉันงงมาก แล้วปรากฏว่าผู้สนับสนุนใจดีอีกแล้วบอกว่าย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสตอนใต้ไหมนี่ใช่เพราะว่าอากาศมันดีกว่าปารีสตอนนั้นน่ะคืออุตสาหกรรมมันเริ่มเยอะเพราะฉะนั้นน่ะอุตสาหกรรมตอนนั้นเป็นอุตสาหกรรมถ่านหินต้องใช้ถ่านหินในการเจเนเรตพลังงานมันจึงมีฝุ่นมีควันเยอะมากอ่ะคิดภาพนะคะมอนติเกรียนี่เป็นโรคปอดอยู่กรุงเทพคูณ3อ่ะ PM 2.5 กินเหล้าและกัญชาคือสุขภาพมันต้องแบบดีเกรดมันต้องแย่ลงมากๆแน่ๆเขาจึงบอกย้ายไปเที่ยวราชบุรีกันเถอะไปอยู่ราชบุรีเขาก็โอเคไปอยู่เนี่ยแหละไปอยู่ให้มันสุขภาพดีขึ้นแต่แฟนท้องอ้าวคือที่บ้านยังไม่ค่อยมีไงนะแต่ว่าแฟนท้องแล้วเขาก็ดีใจเขาดีใจแฟนท้องดีใจดีใจแต่มันไม่จบแค่แฟนท้องไงเพราะแฟนท้องใครจะดูแลแฟนเปิดตัวค่ะแม่ภรรยาที่ก็ไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วใช่แม่ภรรยาถือกระเป๋ามาเลยค่ะจากอิตาลีมาถึงตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็มาช่วยดูแลแน่นอนพี่ปิ่นคือมันต้องมีปากเสียงกันอยู่แล้วเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันน่ะจนสุดท้ายอะค่ะโมดิเกรียนี่ถึงต้องแบบไปอยู่โมเตลเลยอะไปอยู่โรงแรมถูกๆอะแล้วให้เนี่ยแม่ภรรยากับภรรยาอยู่ด้วยกันที่บ้านเพราะว่าสงสารไม่ใช่แม่แม่แฟนเออเพราะว่าเออสงสารลูกด้วยสงสารภรรยาด้วยแล้วสงสารตัวเองด้วยที่ฉันต้องอยู่กับสิ่งนี้ก็เลยออกไปฟังอย่างนี้รู้สึกพี่ปิ่นรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็รวยขึ้นหรือเปล่าเขาแบบไปอยู่ได้เขาไปอยู่ในโรงแรมได้ใช่ไหมคะพี่ปิ่นทำหน้าสงสัยนั่นน่ะสิยังไงไม่รวยค่ะคือโมดิเกรียนี่อ่ะเริ่มเป็นแฟนกับจีนตอนปี1917แต่ว่าปี1916อะค่ะเป็นปีที่โมดิเกรียนี่มีเอ็กซิบิชันเดี่ยวครั้งแรกนิทรรศการเดี่ยวแบบใหญ่โตเหมือนกันแต่ว่าเป็นแกลเลอรี่ก็เป็นแกลเลอรี่สมัยใหม่แหละเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะแสดงที่ลูฟหรืออะไรเบอร์นั้นนะเป็นงานนูดแล้วงานนูดขายได้เยอะมากๆของเขาเพราะฉะนั้นอะจริงๆแล้วโมดิเกรียนี่ถ้าอยากจะได้เงินเขาต้องวาดนูดพี่ปิ่นนึกออกใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาจนมากจนแม้แต่โสเภณีที่จะมาเป็นแบบที่เขาวาดนูดอะยังให้วาดฟรีเพราะสงสารอะโอ้โหแย่เรื่องเงินแย่เรื่องงานเพราะว่าก็ทำงานลำบากไม่มีเงินค่ะใช่แล้วก็แม่อีกแม่เมียอีกสุขภาพอีกใช่ลูกอีกโอ้โหแต่ฉันเลยบอกไงว่านี่คือเรื่องคนคลั่งรักเพราะว่าจีนยังรักเสมอและไม่เคยมีปากเสียงเลยอะต่อยายจีนสุดยอด มนุษย์เมียยายจีนจริงสุดท้ายพอลูกคลอดจึงพากันกลับมาปารีสเพราะว่าโมดิเกรียนี่รู้สึกว่าฉันไม่ฟิตอินกับชีวิตชนบทเลยฉันต้องอยู่ปารีสก็เลยกลับมาเมืองหลวงแม่ก็ย้ายกลับไปอยู่อิตาลีเหมือนเดิมใครจะทนไหวแบบแฟนลูกขนาดนี้คิดหรอไหมจริงสุดท้ายเขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่ปารีสแล้วก็นึกว่าเฮ้ยกลับมาอยู่ปารีสเริ่มขายงานได้มากขึ้นหรือเปล่าจ้ะเหมือนเดิมไม่พอท้องลูกคนที่สองแต่เขาก็มีเวลานะเออเขาก็เก่งนะที่จะมีลูกอ่ะนึกออกปะเขาก็เก่งอยู่นะเธอหรือว่าแบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าพอเขาแบบไม่มีเงินอะไรเลยแล้วการป้องกันอาจจะต้องมีแบบราคาก็เลยเป็นไปได้ปล่อยเออเป็นไปได้
ท้องลูกคนที่สองค่ะแต่ว่าอันนี้แหละที่เป็นเรื่องที่จะถึงจุดแบบ tragedy จุดเศร้าสร้อยของเหตุการณ์แล้วคือท้องลูกคนที่สองปุ๊บช่วงปลายปี1919ปรากฏว่าสุขภาพแย่ลงอีกเพราะว่าเธอกลับมาอยู่ปารีสกลับมาอยู่กรุงเทพคูณ3อ่ะสุขภาพมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนสุดท้ายวัณโรคกลับมาวัณโรคกลับมาแอคทีฟอ่ะกลับมามีอาการแย่ลงมากๆอีกครั้งรุนแรงอีกครั้งแล้วต้นปี1920 January เลยมกราคมเลยโมดิกริอาเน่ไปคือไปกินเหล้าค่ะไปกินเหล้าแล้วกลับมาไม่ถึงบ้านเพราะว่าเมาเกินไปแล้วก็อยู่ข้างนอกมันเธอมกราคมปารีสมันหนาวมากอาการมันเลยแย่ลงแล้วแบบอยู่ในบ้านหลายวันเหมือนกันจนเพื่อนบ้านมาเจอเพราะว่าไม่เห็นว่าออกจากบ้านกันเลย2คนนี้แล้วมาเจอว่าโมดิกริอานี่อาการแย่มากๆแล้วแต่ว่าอันเนี้ยฉันแอสซูมนะว่าเพราะว่าเขาไม่มีเงินไปโรงพยาบาลเขาเลยไม่กล้าไปโรงพยาบาลจนสุดท้ายเพื่อนบ้านนั่นแหละที่เป็นคนหาโมดิกริอานี่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายโมดิกริอานี่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเฮ้ยมันคือความรักของจีนที่รักมาจนถึงแบบสุดท้ายของชีวิตค่ะเป็นเวลา2ปีครึ่งท้องลูกมาแล้ว2คนขณะนี้ตอนที่ไปงานศพของลืมไปนิดนึงว่าโมดิกริอานี่ก็รักจีนมากถึงขั้นว่ามั่นนะคือกับคนอื่นนะสัมมาเลเทมาเลเทเทนะแต่กับคนนี้เขามั่นเขาแค่แบบเฮ้ยรอก่อนเดี๋ยวจะมีเงินเมื่อจะมาแต่งงานขอมั่นไว้ก่อนปรากฏว่านี่แหละกับคู่มั่นซึ่งจริงๆนะอายุท้องอายุครรภ์คือ8เดือนก็ไปดูศพการไปเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครอบครัวจีนก็เลยแบบเฮ้ยพาจีนกลับบ้านไม่อยากให้อยู่ที่นี่แล้วอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันดาวกลับบ้านปรากฏว่าในคืนนั้นพี่ชายเปิดประตูออกมาไปที่ห้องนอนจีนจีนอันนี้จินตนาการอีกแล้วจีนกินข้าวจินตนาการปรากฏว่าแต่เรื่องอื่นที่เล่าจริงนะแต่ว่าอันไหนที่บอกจินตัดจะบอกว่าจินตนาการจีนกินข้าวปรากฏว่าเห็นจีนยืนที่หน้าต่างอันนี้เรื่องจริงอ่ะนี่เรื่องจริงแหละยืนที่หน้าต่างแล้วห้องของจีนอ่ะมันอยู่ชั้น5เหมือนกับบ้านมันก็ไม่ใช่บ้านที่เป็นแบบบ้านทั้งหลังอะเนาะมันคืออพาร์ตเมนต์แล้วจีนก็กระโดดตึกลงมาเสียชีวิตพร้อมกับลูกในครรภ์ค่ะโอ้ my god ตกใจไหมก็คือเป็นไปอย่างที่แม่จีนเขาคิดแหละว่ายังไงลูกเขาก็ดาวแต่ว่าไม่ว่าจะที่ไหนอะถ้าเกิดว่าคนที่เรารักมันไปแล้วอะเนาะใช่อยู่ที่ไหนมันก็ดาวใช่แล้วตอนนั้นจีนคืออยู่21ปีแล้วพี่ชายเป็นศิลปินที่เริ่มไปร่วงแล้วแล้วตัวเองก็มีอนาคตอะที่บ้านเลยรู้สึกโกรธแค้นโมดิกริอานี่มากที่เขารู้สึกว่าคนคนนี้แหละทำให้ลูกสาวเขาเละเทะจนเสียชีวิตทำให้ถึงแม้ว่าสองคนนี้จะรักกันแค่ไหนอะค่ะและตายห่างกันแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะก็หลุมฝังศพอยู่คนละที่จนผ่านมา10ปีหลังจากที่โมดิกริอานี่ตายชื่อเสียงเขาก็เริ่มมากขึ้นอ่ะงงเลยคือมันด้วยความที่ผู้สนับสนุนเขาด้วยอะค่ะที่ช่วยขายด้วยแล้วโมดิกริอานี่พอแบบคือเรื่องมันโรแมนติกอะเรื่องมันคือศิลปินที่ทำงานและจนตายอะแล้วงานเขาก็เริ่มถูกพูดถึงแล้วคนก็เริ่มเห็นคุณค่าว่าจริงๆมันน่าสนใจมากๆจนสุดท้ายเขาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายมันด้วยสังคมด้วยและครอบครัวฝั่งโมดิกริอานี่ด้วยที่มาเจรจาค่ะแล้วก็ทำให้หลุมฝังศพย้ายคือตอนนี้เขาย้ายหลุมฝังศพของจีนนันมี1930คือหลังจากทั้งคู่ตายไปแล้ว10ปีนะย้ายไปอยู่ข้างๆโมดิกริอานี่แล้วทั้งสองคนจึงได้เคียงคู่กันตลอดไปว้าวแล้วคือที่บ้านจีนก็เอาจริงก็กลายมาว่ามายอมรับผู้ชายคนนี้ที่เธอรักอะตอนที่เขาก็เสียไปแล้วใช่คือฉันเดาด้วยซ้ำนะว่าเอ๊ะอันนี้ฉันไม่รู้จริงนี่เดาเขายอมรับจริงหรือเปล่าคิดออกไหมเธออืมก็อาจจะไม่เพราะว่าเอาจริงๆมันก็อาจจะเป็นเพราะชื่อเสียงของตัวศิลปินที่มันมากขึ้นหรืออะไรต่างๆที่ทำให้สังคมจับตามองใช่แล้วฉันก็ไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้บางทีถ้ารู้สึกไปแล้วมันยากที่จะหายไปนะ
ใช่เพราะว่านั่นก็ลูกสาวเขาลูกสาวทั้งคนอ่ะใช่หลานเขาอีกใช่จนสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายลูกคนแรกอะค่ะชื่อจีเหมือนกันก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นคนที่ช่วยให้งานพ่อของเขาอะดังขึ้นมากๆนะคือเป็นคนหนึ่งคนเหมือนกันที่ทำให้โบดิเกรียนี่มีชื่อเสียงช่วยขายงานช่วยทำเอ็กซิบิชันเขียนหนังสือคือเราว่าสุดท้ายอะสองคนนี้เขารักกันอะมันคือความรักที่ได้มาเป็นลูกและลูกนี่แหละที่ก็เป็นผลผลิตต่อไปของเขาอะที่ทำให้ชื่อเสียงของเขามันยังคงอยู่ที่ทำให้ตัวเขามันยังไม่หายไปไหนใช่เรื่องนี้เศร้านะคะมาฟังเรื่องพี่ปิ่นกันต่อดีกว่าค่ะในเรื่องของคนคลั่งตามหารักหลังจากที่เราฟังเรื่องเตยเนาะเรื่องคนคลั่งรักแล้วในแวดวงศิลปะด้วยสำหรับฉันคือแบบเราจะไม่ได้เห็นมุมเนี้ยเลยอะนึกออกปะคือเวลาเราดูงานศิลปะหรืออะไรเราก็จะโฟกัสที่ตัวงานหรือโฟกัสที่คนอะแต่เราไม่ได้มาโฟกัสที่ความสัมพันธ์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือฉันรู้สึกว่าโมดิเกรียนี่อ่ะพอเราดูภาพยุค2ปีครึ่งของชีวิตเขาอะเราเห็นเลยว่าเขาวาดรูปจีนเยอะมากๆแบบมากใช่แล้วมันพอมันรู้เรื่องนี้มันทำให้เรากลับไปมองเขาแบบไปมองงานเขาอีกทีนึงเนาะใช่ด้วยอีกแบบอีกเลนส์นึงที่มีฟิลเตอร์เข้ามาในเรื่องนี้สำหรับฉันรู้สึกว่าพอฟังแล้วฉันอยากกลับไปดูงานเขาแบบตั้งใจอีกทีอะอุ๊ยดีใจอะเพราะว่านี่คือสตอรี่ที่มันอยู่ในชีวิตเขาและมีผลกับการทำงานเขามากๆอยู่แล้วว่ะเธอถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องลับที่ใครๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กอะแต่ว่ามันแมทเทอร์กับคนสองคนมากๆจนแบบความตายมาพรากเขาอะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้กลับมาเจอกันโอ้ยซึ้งจังเลยค่ะจริงๆก็ดีนะคือฉันก็รู้สึกว่าพอฉันรู้เรื่องนี้ฉันกลับไปดูงานเขาอะก็สนุกขึ้นเยอะทำให้เห็นอะไรขึ้นเยอะว่าเขาจริงๆชีวิตเขาก็ผูกโยงกับความรักของผู้หญิงคนนี้เยอะมากๆเหมือนกันแล้วเรื่องของพี่ปิ่นล่ะคะเรื่องของดิฉันนะคะก็จะเป็นแน่นอนที่พี่เตยพูดไปตอนแรกเรื่องตามล่าแบบไม่ใช่ตามล่าโอ้น่ากลัวมาก น่ากลัวโอ้ my god คนที่แบบคลั่งตามหารักนะค่ะคลั่งในที่นี้เป็นคลั่งที่ดีสำหรับฉันหลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวมาทั้งหมดผ่านภาพถ่ายแล้วเราพบว่าอย่างที่เตยพูดไปเลยเรื่อง Tinder เรื่อง Dating App มันเป็นสิ่งที่จะพูดไม่ได้เลยอะถ้าเกิดเราจะมาเรื่องความรักในยุคปัจจุบัน Dating App มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้คนเจอกันในสภาวะที่แบบเนี่ยเกิดขึ้นในโลกหรือเกิดขึ้นในประเทศเราหรือเราจะรักไม่รักก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วกันเนาะบางคนอาจจะใช้ Dating App นี้ในแต่ละทางที่มันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะขอแบบโฟกัสเรื่องงานวิจัยที่เราไปอ่านมาเขาพูดว่าภาพถ่ายในการตามหารักแบบที่ต้องการเป็นแบบ long relationship อะแบบ long life partner มันมีความสำคัญมากๆพี่ปิ่นขอแชร์เรื่องนึงได้ปะอะยังไงคะคือจริงๆแล้วอะฉันเพิ่งอ่านเรื่องนี้มาเหมือนกันเว้ยไม่กี่วันนี้เองว่า dating app แรกๆของโลกอะคือการลงภาพวาดในหนังสือพิมพ์นะลงภาพวาดตัวเองอะในหนังสือพิมพ์ของ oh ผู้หญิง God. เพื่อตามหาสามีเว้ยก็คือจริงๆแล้วเดทติ้งแอปหรือถ้าเกิดพูดแบบการตามหาคู่อะตั้งแต่ยุคที่เธอกล่าวขึ้นอะวิกตอเรียนอะวิกตอเรียน1900เออมันคือแบบทำให้โรของเพศอะใช่มันก็มีความแบบมันเท่าเทียมมันเท่าเทียมขึ้นมันเลือกได้มากขึ้นคือปกติสมัยก่อนอะเราก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงยุคโบราณต้องเป็นคนเรียบร้อยถูกไหมแล้วจะต้องนั่งสวยๆให้ผู้ชายมาพิกไปแต่งงานมาเลือกไปแต่งงานแต่ว่าการลงตัวเองในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันคือการประกาศกล้าว่าฉันจะมีผัวฉันจะหาผัวมันคือการพลิกบทบาทและจริงๆจริงๆเนี่ยมันจึงนำมาสู่ปัจจุบันด้วยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์พูดมากขึ้นว่าฉันจะหาผัวเนี่ยนะผู้หญิงนะคะต่อค่ะ dating app ที่แบบมาถึงปัจจุบันแล้วเราไม่จำเป็นต้องลงหนังสือพิมพ์แล้วเรามีแอปแน่นอนแล้วคือทำไมดิฉันถึงแบบเฮ้ยปิ่นมันจริงหรอแบบเธอมาพูดมั่วๆไม่ได้นะว่าคนมาใช้ dating app ใดๆดิฉันได้ไปดูแบบสแตทมาว่าเฮ้ยการเติบโตขึ้นของการที่คนมาแบบใช้ user แบบ user ใน dating app เนี่ยมันมีเยอะเพียงไหนเราพบว่าในปี2020เนี่ย uh-huh. 2ปีที่ผ่านมา
มันมีคนใช้ถึง270ล้านคนอะเธอโอ้ my god เยอะมากนี่คือทั่วโลกถูกปะนี่คือทั่วโลกซึ่งเราพบว่าเฮ้ยมันแล้วการตกเติบโตขึ้นของธุรกิจด้วยอะในแบบภาคของแบบเดทติ้งแอปอะคือมันสูงเป็นแบบก้าวกระโดดอะจาก100ล้านเหรียญขึ้นมาเป็นพันล้านอะแล้วเขาก็คาดการไปว่าแบบอีก2ปีข้างหน้ามันก็คือจะเป็นแบบหลักแบบ 6-7 พันล้านเลยอะเพราะว่าเราต้องการแบบคือมันเป็นเรื่องของแบบธรรมชาติป่ะพี่เตยกับการที่เราจะต้องการหาใครสักคนหรือต้องการแบบอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆคือความต้องการทางเพศมันมีอ่ะก็ถูกหรือจะมีคนที่ไม่มีมันก็มีแต่ว่าเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่แบบสามัญในมนุษย์อยู่เนาะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือเขาพูดว่าภาพถ่ายสำหรับบทบาทของภาพถ่ายในเดทติ้งแอปอ่ะมันคือการพูดถึงอนาคตเว้ยเฮ้ยยังไงอ่ะปกติเราจะพูดภาพถ่ายในฐานะที่มันแบบเป็นแบบความทรงจำในอดีตแบบฟีสมันไว้เก็บมันไว้เป็นรีมายเดอร์ของเราถูกปะแต่ภาพที่อยู่ใน Tinder หรือว่า Dating App อื่นๆเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพแห่งอนาคตยังไงคือตื่นเต้นแล้วตกใจมากเพราะว่านี่คือภาพพี่เตย อันนี้ต้องอธิบายสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เนาะค่ะในฐานะที่ดิฉันใช้ดิฉันก็จะบอกว่า มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะก็คือเราจะแบบเปิดหน้าแอปเข้ามาแล้วเราก็จะแบบเป็นภาพถ่ายของแบบใครสักคนหนึ่งเราก็จะสามารถเลือกดูได้ว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมันมีภาพอะไรบ้างแล้วเราก็จะเลือกว่าจะชอบครับแบบไลค์หรือว่าไม่ไลค์เนาะก็คือปักซ้ายขวาแล้วอีกภาพเนี้ยเขาบอกว่ามันคือการที่คนผู้ที่ดูเนี่ยอย่างเราเนี่ยจะเป็นคนที่คาดการไปถึงอนาคตของคนข้างคนที่เรากำลังจะตัดสินใจว่าจะชอบหรือไม่ชอบว่าเฮ้ยชีวิตเราถ้าเกิดว่าเราไลค์เขาแล้วเราแมทช์เขาแล้วเราไปเดทกันเราจะได้เจอชีวิตแบบไหนนี่คือการทำงานของภาพถ่ายมันก็ดูคล้ายๆกับแบบภาพโฆษณาอะไรอย่างงี้ประมาณนึงนะว่าเราเห็นตัวเองในสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนใช่เรากำลังสร้างฝันให้คนมาอยากฝันร่วมกับเรามายังไงใช่ซึ่งมันแบบมันน่าสนใจตรงที่ภาพเหล่านั้นอะมันไม่ได้เป็นมันเป็นภาพที่บันทึกอดีตของคนคนนั้นไงเออเพราะอย่างภาพโฆษณาคือเราเซตเพื่อให้คนรู้สึกเราสร้างเราสร้างมันขึ้นมาแต่อันเนี้ยคือมันเป็นภาพจริงๆในอดีตของเขาเป็นสแนปช็อตของเขาใดๆก็แล้วแต่แล้วเราเนี่ยไปคาดหวังอนาคตผ่านภาพนั้นสนุกนะใช่ซึ่งจริงๆมันคือการที่เมื่อก่อนเนี่ยจากที่ฉันอ่านมันก็จะมีแบบเดทติ้งแอปที่มันเป็นเท็กซ์เบสแต่เขาก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบโฟโต้เบสเหมือนกันเพราะเขาเชื่อว่าวิชวลของคนน่ะมันแมทเทอร์มากกว่าในการที่จะเลือกมากกว่าแค่การอ่านนะเธอดังนั้นนั่นหมายความว่าวันหนึ่งคุณอาจจะเจอคนเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็คาดถึงอนาคตผ่านภาพถ่ายไปแล้วไม่รู้ต่อกี่แบบกี่ครั้งอะเธอนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราอยากจะหยิบมาพูดถึงแล้วเราก็พบว่าเฮ้ย Tinder เนี่ยหรือว่า dating app อื่นๆอ่ะนอกจากว่าภาพถ่ายมันจะเป็นเหมือนอนาคตแล้วอ่ะยังมีคนนำ Tinder ไปสร้างงานภาพถ่ายเหมือนกันค่ะสนุกมากเลยคิดว่าดิฉันจะมาเดทเล่นๆไม่ใช่ในยุคที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างสามารถสร้างงานได้อินเทอร์เน็ตเราไม่พลาดอยู่แล้วสำหรับศิลปินสำหรับฉันนะนึกว่าฉันคิดว่าอะไรที่มันใหม่ต้องมีคนลงไปเพื่อแบบตกมันขึ้นมาอยู่แล้วว่าจะสร้างงานยังไงแต่เอาจริงมันดูเป็นสิ่งที่แบบพี่ปิ่นทำมากเลยนะการสร้างงานจากอย่างเงี้ยแบบ Tinder หรือว่าจากแบบ Pop Culture ใช่เพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันคือเรากำลังดูมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งแบบอย่างพี่เตยเนี่ยพี่เตยพูดเรื่องประวัติศาสตร์เราก็สนุกกับการรู้เรื่องมนุษย์ในอดีตถูกปะแต่พอมันมีเรื่องเนี้ยแล้วเรามาเมิร์ชกันอะเราพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะอีความใหม่ของ Tinder มันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นอะมันมีในตั้งแต่ยุควิกตอเรียนมาแล้วนึกออกปะที่แบบคนเราจะขายตัวเองอะแล้วมาเดทกับชั้นสี่อะใช่ต้องเป็นแบบรูปที่สวยจริงอย่างที่พี่ปิ่นว่าเลยว่าเรากำลังขายความฝันของเราเองอะให้เขาคือแบบในยุคนั้นอะสวยสวยตามแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่า
ในรีเสิร์ชของฟินแลนด์ที่ฉันไปอ่านมาจริงๆเดี๋ยวเราแปะลิงก์รีเสิร์ชเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบพับบิกให้เข้าอ่านได้อันนี้ฉันว่ามันสนุกมากเพราะว่าเขาพูดเรื่องภาพถ่ายได้น่าสนใจเขาบอกว่ามันมี3อย่างเว้ยที่ภาพถ่ายมันแบบมันพาให้คนเข้าไปดูใน Tinder คือจะต้องแน่นอนมีรูปลักษณ์รูปลักษณ์ของเราเสร็จแล้วต่อคือภาพฮ็อบบี้หรือภาพสิ่งที่เราสนใจแบบเป็นกันเองเออถ้าถ่ายด้วยกล้องโปรดีๆเนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีชีวิตต้องSnapด้วยมือถือจะรู้สึกจริงมากกว่าทั้งที่การเก็บรายละเอียดของกล้องใหญ่อะมันมากกว่าพี่เตยถ้าเกิดวัดเรื่องความจริงกับสิ่งที่เห็นอะกลายเป็นว่ามือถือดูจริงมากกว่าในนี้เออนั่นแหละแล้วมันก็เลยมีอีกไหมอ๋อมีแค่สองอย่างคือ appearance กับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ hobby. เป็นแบบความแบบความดีงามอ่ะอุ๊ยแบบอธิบายไม่ถูกว่าแบบความดีงามของแต่ละคนถิ่นที่อยู่ใดๆแวดล้อมนึกออกไหมโอเคนึกออกก็จะเป็นสามอย่างที่เฮ้ยคนมันจะชอบโฟกัสในเรื่องนี้ค่ะแล้วนำมาสู่สิ่งที่ศิลปินคนแรกที่เราหยิบมาว่าเขาสร้างงานอะไรผ่าน Tinder นะคะค่ะสำหรับใครที่เล่น Tinder ใช้คำว่าเล่นได้ไหมพี่สาวก็ใช้แอปใช้บริการเนาะใช้บริการโอเคใช้บริการโอ้ก็แปะอีกอยู่ดีช่วยด้วยเอาเป็นว่าอยู่ใน Tinder ในช่วงล็อกดาวน์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผ่านมามันตั้งแต่แบบประมาณ2ปีที่แล้วเนาะใช่2ปีที่แล้วเนาะTinder เขาได้ทำแบบโปรแกรมยักษ์ในการ PR คือการที่เขาเนี่ยเทิร์นทุกคนเป็นแบบพรีเมียมยูเซอร์ในการที่คุณจะไปทั่วโลกได้เลยสุดปังนะคือท่องเที่ยวได้ไปทั่วโลกไปท่องเที่ยวทั่วโลกไปพบกับผู้คนทั่วโลกแบบเหมือนฉันอยู่ไทยฉันอยากได้แฟนเป็นคนฟินแลนด์ฉันก็มาปักที่ฟินแลนด์ได้ Yes that's right แล้วก็ไปปักอยู่ที่ฟินแลนด์ไปเสมือนว่าเราไปฟินแลนด์แต่เราอยู่บ้านที่ไทยอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาทำมาแล้วฉันว่ามันเวิร์กมากเพราะว่าเฮ้ยจริงแล้วทำไมเราจะต้องหยุดแค่ตรงนี้ในเมื่อ เราไปได้ทุกที่ทั่วโลกแล้วมันก็เวิร์กมากที่แบบมันทำให้คนรู้สึกว่าในแง่การตลาดคือคนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนไปใช้พรีเมียมอุ๊ยย้อนกลับมาที่ศิลปินคนแรกของเราค่ะที่เป็นศิลปินโรมาเนียเป็นช่างภาพอยู่ชาวโรมาเนียแต่ว่าเบสอิตาลีนะคะชื่อค่ะคลาวดิโอเอสมาราเดค่ะฉันขอโทษถ้าเกิดอ่านไม่ดีเพราะเป็นภาษาโรมาเนียนะคะแล้วพยายามหาแล้วก็เรียนแบบไม่ได้จริงๆได้ค่ะขอแทนว่าเขานะคะโอเคได้ขอแทนว่าเขาค่ะชอบมากค่ะน่าจะง่ายที่สุดตอนนี้ฉันรู้สึกแบบขอโทษจริงๆคือส่ง IG ไปหาเขาแล้วแหละว่าแบบอ่านยังไงแต่ว่า oh my god แต่ว่าแบบเขาตอบมาไม่ทันมาอัดก็เลยแบบขออภัยจริงๆได้ค่ะก็คือเขาได้ทำการนี่แหละใช้ทริคนี้เลยคือการปักไปทั่วโลกเขาอยู่อิตาลีใช่ป่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากได้อินไซต์ของชีวิตผู้คนในช่วงแบบล็อกดาวน์ที่ผ่านมาว่าเขาเป็นยังไงบ้างแทนมันคือการที่เราจะเริ่มคุยกับคนที่เราไม่รู้จักแล้วเพิ่งเจอกันมันก็จะเริ่มจากการสวัสดีเป็นยังไงแล้วก็มาว่าเอ้ยเป็นคำถามเบสิกว่าช่วงล็อกดาวน์คุณเป็นยังไงบ้างอยู่แล้วอ๋อเออนั่นแหละแต่ว่าแทนที่เขาจะคุยแค่นั้นเขาแบบขอให้ส่งภาพที่จะอธิบายสิ่งที่คุณเล่าให้ฟังหน่อยเฮ้ยคอนเทนต์หนึ่งอ้าวกลายเป็นว่าภาพที่เราเห็นน่ะในผลงานของเขาอ่ะจะเป็นภาพที่คนที่เขาเจอในเดทติ้งแอปอ่ะถ่ายรูปมาว่าชีวิตเป็นยังไงคู่กับภาพเท็กซ์ใน Tinder ที่เขาแคปหน้าจอมาน่ารักเนอะใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเออเขาอ่ะไปมาแบบเขาอยู่ไปอเมริกาไปก็คือฉันอ่านคือไปทุกทวีปได้อ่ะฮะที่จะรู้สึกว่าเอออยากรู้ว่าชีวิตคนเป็นยังไงทั่วโลกโดยผ่านแบบเดทติ้งแอปฉันว่ามันน่าสนใจที่คนในเดทติ้งแอปอ่ะมันก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่าอะไรคนพูดกันมาตลอดว่ามันเป็นฮุกอัพคัลเจอร์
เนาะมันยังมีส่วนที่มันเป็นบทสนทนาแล้วก็คุยกันได้อยู่ด้วยอันนี้เราก็คือมาพูดเพื่อบางคนเนาะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอ่ะหรือว่ามีม่านวัดศีลธรรมอะไรที่บอกว่ามันไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้เธอเอามาพูดทำไมคือเรากำลังจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกในการใช้บริการเนาะแล้วเขาก็เลือกที่จะทำแบบนี้แล้วมันก็ผ่านการที่แบบยอมรับได้ของการที่จะเอาแบบ privacy ที่คุยกันใน dating app ออกมาสู่ public ฉันว่าอันนี้มันน่าสนใจที่ว่ามันได้เห็นประสบการณ์ของคนในช่วงล็อกดาวน์ผ่านแอปที่ก็ทำเพื่อให้คนในช่วงล็อกดาวน์ด้วยแล้วมันน่ารักมากพี่เตยเราพี่เตยเห็นภาพที่ปิ่นแต่งเห็นภาพอยู่มันน่ารักมากจริงๆมันน่ารักมากจริงๆมันน่าจะรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้สามารถเป็นแคมเปญของ Tinder ได้เลยอ่ะใช่ซึ่งฉันว่าเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องที่ภาพถ่ายแมทเทอร์ใน dating app ยังไงอย่างการที่คนเลือกที่จะแคปเจอร์ชีวิตค่ะมุมมองของแต่ละคนอันนี้คือเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูเนาะมันเป็นโปรเจกต์ของเขาเนี่ยแหละที่ทำสปินออฟออกมาจากการเป็นช่างภาพอยู่แล้วสนุกมากเดี๋ยวเราก็จะแปะให้เขาดูเนาะอ่ะต่อมาคนที่สองค่ะดิฉันเชื่อในเรื่องความหลากหลายทั้งแอปและเพศค่ะก็คือคนที่สองคือมาจากคุณชอนเฟดเดอร์นะคะกับชุดงานซับในปี2010ย้อนไปแบบเยอะมากเลยนะเธอจริงฉันยังเป็นวุ้นอยู่ไม่ถึงขนาดเขาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยการที่เราคุยกันมันทำให้เราวิชวลไลซ์คนอ่ะจริงเหมือนที่เธอบอกเลยว่าจินตะไปถึงอนาคตจินตะไปถึงอนาคตแล้วอิงงานซับอ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนประโยคแรกในการทักทายคนซับเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยในหัวก็คือคิดไปเลยว่าคนที่ตอบเราแบบเนี้ยจะต้องเป็นแบบไหนวะเออจริงเขาก็เลยทำการแบบไปถึงบ้านบอกก่อนว่าอันเนี้ยคือเป็นเดทติ้งแอปของเกย์นะคะค่ะที่เขาใช้ก็คือแน่นอนว่าเขาก็จะจินตะว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นไงเสร็จปุ๊บไปถึงที่บ้านเลยแล้วสิ่งแรกที่เขาขอให้ทำคือถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยเออแล้วถ่ายเสร็จอ่ะมันก็จะเป็นแบบเขาก็จะแบบให้คนนั้นอ่ะสวมบทไปตามที่เขารู้สึกว่าคนนี้เป็นอย่างสมมติคุยกันแล้วรู้สึกว่าคนนี้มันสมาร์ทใส่สูทแอคหล่อแน่นอนแล้วเขาก็ใช้เวลาเดทกับคนคนนั้นแล้วถ่ายรูป after จากเดทเอ้ยว่าเจอแล้วเนี่ยเป็นยังไงเออพบว่าหลายครั้งก็จะเป็นไปตามที่ before เขาคิดแต่มากครั้งอ่ะจำนวนปริมาณที่มากกว่ามันไม่เหมือนกันเลยอุ๊ยน่ารักแตกต่างแล้วอันเนี้ยมันจะถูกวางจัดวางด้วยภาพ before แล้วก็เป็น text ที่เขาคุยกันในแอปแล้วก็ภาพ after ซึ่งถ้าตอนนี้พี่เตยดูอยู่พี่เตยจะรู้เลยว่ามันลื่นไหลมัน valid มากอะใช่มันลื่นไหลมากและฉันชอบการทำสิ่งนี้มากคือแบบมี text อยู่ด้วยอะตรงกลางอะว่ามันคือตรงกลางของทุกอย่างอะใช่แล้วที่สำคัญอะเขาใช้เวลาทำสิ่งเนี้ย1ปีเต็มพี่เตยโอ้คือเขาก็เดทแล้วเขาก็ถ่ายอย่างนี้1ปีเลยสำหรับฉันอะเขาบอกว่าเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่ art project มันคือ life workคืองานของชีวิตนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนคนหนึ่งสามารถจะเดทกับใครก็ได้และเราในฐานะที่เป็นผู้เลือกอ่ะเขามองแบบว่าถ้าสำหรับฉันคือเขาในฐานะเป็นผู้เลือกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิชวลไลซ์คนอื่นยังไงก็ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องไปเดทเพื่อพิสูจน์ว่าแล้วจริงๆคนเนี้ยเป็นแบบไหนแล้วฉันชอบมากเลยอ่ะที่เขาทำหนึ่งปีแล้วทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเราหนึ่งปีเนี่ยเดทได้เยอะประมาณไหนแล้วมันทำให้ว่าแบบเฮ้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดทแค่ไม่กี่คนหรือว่าคือมันเรื่องจำนวนมันไม่ใช่เรื่องของที่ไม่ใช่เรื่องของสาธารณะที่ทุกคนจะได้ต้องมาคริติไซส์อะว่าใช่ปิ่นมึงคุยกับคนเยอะใช่มันไม่ใช่เรื่องอะไม่ใช่เลยคือสำหรับฉันรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนตกลงกันได้เนาะแล้วมันไม่ได้ทำให้ใครต้องแบบมีปัญหาเขาก็ควรมีสิทธิ์ที่จะหาช้อยของตัวเองเหมือนกันในการใช้ชีวิต
จริงค่ะแล้วนี่คือค่ะตอนนี้เขาไม่ได้ทำต่อแล้วตั้งแต่ปี2011เนาะใช่ก็คือเขาก็จะทำจริงๆแล้วคนเนี้ยคุณชอนเฟเดอร์น่าสนใจที่เขาว่าเป็นแบบเขาใช้คำว่าเขาเป็น contemporary artist based NYC นิวยอร์กแล้วงานเขาสนุกมากเธองานเขาจะเล่นกับเรื่องโซเชียลเนี่ยแหละอยากให้ทุกคนลองไปดูแล้วเขาคิดเขามองว่าแบบหนึ่งในโซเชียลมูฟเมนท์ที่สำคัญอ่ะมันก็คือเดทติ้งแอปในยุคปัจจุบันด้วยเขาก็เลยทำแล้วเขามองทำตั้งแต่แบบ2010สุดยอดแค่รู้สึกคนนี้สนุกมากทุกคนสามารถไปติดตามงานเขาได้เขาจะเบสภาพถ่ายเนี่ยแหละเป็นทูลในการเล่าเรื่องจะไปติดตามนะคะค่ะเรามีแบบอ่ะผู้ชายคนแรกเนาะผู้ชายค่ะหาเดทหาคู่เดทเป็นผู้หญิงใช่ค่ะอ่ะคนที่สองคือผู้ชายหาเดทกับผู้ชายหาเดทผู้ชายด้วยกันและสุดท้ายผู้หญิงหาผู้ชายอุ๊ยน่ารักจังอันนี้เป็นช่างภาพชาวจีนเบสลอนดอนนะคะคุณยูชีอีซึ่งมาในชุดภาพที่เราจะมาพูดกันคือ My Tinder Boy อันนี้ยังไงเขาอะแบบฉันชอบสตอรี่ของชีมากชีเรียนภาพถ่ายเสร็จชีก็ต่อแบบต่อด็อกเตอร์อะคือเรื่องโซเชียลเลยอะแปลว่าชีสนใจสิ่งนี้จริงๆเหรอใช่ชีสนใจสิ่งนี้จริงๆ like, แล้วสนใจเป็นแบบกิจจลักษณะเหมือนโซเชียลในภาพถ่ายด้วยไหมใช่เพราะว่าเขาก็ทำงานภาพถ่ายต่อใช่เขาทำงานภาพถ่ายต่อคือเขาไม่ได้หยุดทำเลยเขาคือเหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนอะค่ะเรื่องสังคมอะมาแบบอยู่ในภาพถ่ายให้คนเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นอุ้ยดีจังใช่อย่าง My Tinder Boy เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเนี่ยแหละหาผู้ชายอุ้ยคำนี้มันไม่ค่อยดีเลยพี่เตยพอฉันพูดมามันดูแปลกหมดเลยอ่ะก็คือแบบหาคู่เดทหาคู่เดทผู้ชายใน Tinder แล้วก็คือเนี่ยแหละเขาบอกเลยว่าเขาอะเรียกผู้ชายมาหรือไปหาผู้ชายอะก็คือโรของเขาอะคือผู้ทรมานด้วยซ้ำอะทำไมอะยังไงอะเพราะเขามองผู้ชายอะคู่เดทของเขาเป็นออบเจกต์ในการที่แบบสั่งให้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็ทำใช่เพราะว่ามันเป็นการตกลงกันบางคนเธอบอกว่าเขาก็อาจจะเฮ้ยยินดีชอบมากโปรเจกต์นี้อยากลองทำหรือว่าอาจจะพูดว่าเฮ้ยถ้าเธอมีเซ็กกับฉันด้วยฉันโอเคมันก็อยู่ที่การตกลงเลยว่าเฮ้ยทุกคนจะแบบ explore สิ่งนี้ไปกับเธอไหมพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใน My Tinder Boy อะภาพที่ใช้มันจะละมุนนีมากทุกคนจินตนาการความแบบพูดแล้วคืออบอุ่นก็อธิบายอันนี้อธิบายภาพคร่าวๆก็คือจะเป็นผู้ชายเปลือยอยู่ในครัวทุกรูปเนี่ยจะเลือกอยู่ในครัวแล้วกินข้าวบ้างทำเป็นล้างจานบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เธอจะบอกถึงว่าเนี่ยมันเป็นโปรของผู้หญิงที่อยากให้ผู้ชายใน Tinder เธอได้ลองมาและที่สำคัญเลยอ่ะการถ่ายรูปอ่ะทำให้เธอรู้ว่าผู้ชายไม่รู้ว่าจะทำตัวอีโรติกยังไงหรอโหแบบในขณะที่เธอก็คือถ่ายไว้ใช่ในขณะที่ผู้หญิงอะทำไมผู้หญิงถึงแบบสามารถทำตัวเซ็กซี่ได้ง่ายมากนึกออกปะฉันคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานขออนุญาตเล่าเรื่องไหนก็คือเรื่องที่ฉันกับเธอเล่าหนังสือด้วยกันไงอ๋อใช่เนี่ยแหละประเด็นนี้เลยฉันเลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ด้วยใช่คือเมื่อวานเปิดกับปิ่นไปคิโนคุนิยะแล้วเราก็ไปดูเซ็กชันโฟโต้บุ๊กของดาราหรือว่าแบบ Gravity Idol พวกนี้เนาะของญี่ปุ่นแล้วมันก็จะมี2แบบ2ชั้นเว้ยคือชั้นผู้หญิงกับชั้นผู้ชายแล้วชั้นผู้หญิงอะทุกคนจะต้องแบบไม่ถ่ายก้นให้เห็นว่าแบบเซ็กซี่ผิวสวยไม่ก็ต้องเป็นนมที่แบบต้องบีบจนแบบเห็นร่องอะคือไม่ว่าจะอะไรก็ต้องแบบบีบจนเห็นร่องให้ได้แต่ผู้ชายทุกคนใส่เสื้อผ้าทุกคนใส่เสื้อผ้าแล้วกลายเป็นว่าในเชลอะภาพที่ดูเซ็กซี่ที่สุดคือภาพนิ้วผู้ชายค่ะทุกคนใช่คือมันเปลือยที่สุดแล้วอะคือนิ้วอะนิ้ว อย่างเดียวอะจริง
นั่นแหละค่ะมันอ่าฮะคือรู้สึกว่าพอเรื่องเนี้ยเราอยากคุยยาวๆมากๆเผื่อไว้เป็นตอนอีกตอนนึงเถอะเพราะว่ามันพูดได้เลยว่าแบบมันเคยมีหนังสือของจอห์นเบอร์เจอร์ที่พูดว่าผู้หญิงผู้ชายคือผู้มองและผู้หญิงคือผู้ที่ทำเพื่อถูกจ้องมองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นสิ่งนี้นะแต่เขาพูดเมื่อประมาณขอโทษเขาพูดไว้เมื่อประมาณแบบหลายสิบปีที่แล้วว่านี่คือสิ่งที่ศิลปะมันเป็นอะใช่ก็มันศิลปินชายมาก่อนศิลปินหญิงอยู่แล้วตลอดแล้วมันก็สร้างใดๆขึ้นมาซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยถ้ามีโอกาสค่อยคุยกันแต่ฉันชอบมากเพราะว่ามันคือเรื่องที่เกิดจากแบบน้อยนิดมหาศาลมากเลย My Tinder Boy อะใช่แล้วเราฉันว่าโปรเจกต์เนี้ยมันตอบได้ดีมากเลยว่าเฮ้ยเธอโฟกัสเรื่องสังคมจริงๆแล้วมันมาสู่ภาพถ่ายให้มันเรียบง่ายและให้เราแบบเธอพูดไม่กี่ประโยคอะมันทำให้เกิดการตั้งคำถามเลยอะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันอะเธอก็บอกว่าภาพถ่ายอะมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการลุกล้ำของเธอที่จะเข้าไปสู่แบบ privacy ต่างๆของบุคคลที่เธอแบบแมทช์ด้วยแล้วมาเดทอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเกิดเป็น Tinder Boy ซึ่งนี่ก็คือ3เรื่อง3ชุดผ้า3ความหลากหลายที่เดทติ้งแอปพัฒนาไปสู่โปรเจกต์ของศิลปินค่ะสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่า ต้องมีอีกแน่นอนแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นตกใจมากตอนนี้ แต่นอกจากเรื่องคนคลั่งรักที่เราเล่ามาถึงโอ้โห4เรื่องแล้วในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเต้ยกับปิ่นก็มีความคลั่งรักอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือปิ่นทำหน้าตาตกมากคลั่งรักในงานค่ะอู้พี่เตยโอเคก็จริงค่ะว่าไม่ได้ไหนฉันคลั่งงานอะไรกับเธอหรอไหนเธอบอกเขาสิแต่ว่าเหมือนกับงานที่เราทำเราก็จะพยายามที่จะไม่ทำหนักเกินไปเนาะแต่ยังไงก็ตามงานที่เราทำตอนนี้นะคะเป็นนิทรรศการอยู่ที่ Glimp Space BTS ราชเทวีเรียบร้อยแล้ว yeah. คือต้องเล่าก่อนว่าระหว่างประมาณแบบ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเต้ยกับปิ่นทำโครงการนึงค่ะชื่อ Internship เป็นโครงการที่เราอะค่ะ Open Call รับสมัครน้องๆช่างภาพเนี่ยเข้ามาพัฒนาโปรเจกต์ส่วนตัวร่วมไปกับลองทำงานในวงการภาพถ่ายไปด้วยกันใช่ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ D1839 เนาะที่แบบทำมาตั้งแต่แบบแรกเลยอ่ะเป็นโปรเซสการทำงานของช่างภาพที่เราอยากส่งให้ทุกคนดูว่าถ้าคุณมีเรื่องที่จะเล่าแล้วอยากจบด้วยงานภาพถ่ายอ่ะแบบภาพถ่ายจริงๆนะแบบภาพปริ้นน่ะมีอะไรบ้างที่ควรที่แบบเป็นไกด์ไลน์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือเพราะว่าตรงเอ็กซิบิชันที่เราจะทำอ่ะที่เราทำแล้วที่จะทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาพถ่ายที่ปริ้นเหมือนกับแบบปกติอะค่ะแต่ว่าเรามีโต๊ะ process โต๊ะกระบวนการด้วยว่าเอ้ยแต่ละขั้นตอนที่มันต่อเนื่องมาจนถึงกลายเป็นงานนิทรรศการนี้หรือกลายเป็นเล่มหนังสือที่เราก็เปิดขายเช่นเดียวกันเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างและเหมือนที่พี่ปิ่นบอกมันเหมือนเป็นไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นหรือคิดถึงบ้างรวมถึงไม่ต้องเป็นคนที่อยากทำงานภาพถ่ายก็ได้คนทั่วไปมาดูถ้าเกิดเห็นกระบวนการแล้วเราไปเห็นงานอื่นๆต่อไปอะค่ะเตยรู้สึกว่ามันก็ดีที่เราจะได้เห็นว่างานอื่นๆจริงๆมันไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นอะแต่ว่ามันผ่านกระบวนการหลังบ้านที่เยอะมากๆขนาดไหนแล้วเราต้องผ่านการคิดอะไรกันมาบ้างคอนเฟิร์มโดยแม่ดิฉันผู้ไม่อยู่ในสถานะไหนในสมการศิลปะหรือภาพถ่ายเลยไปดูงานแล้วเขาถึงแบบมาบอกว่าการทำสิ่งนี้มันทำให้เขาเข้าใจในการดูงานต่อไปมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากส่งเมสเสจนี้แหละไปหาคนอีกมากมายเลยว่าการดูงานมันอาจจะยากแต่ว่าเราช่วยได้ยังไงบ้างแล้วเราอยากให้คุณเรียกว่าอะไรอะมองภาพถ่ายให้มันสนุกขึ้นให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวเราอ่ะนั่นแหละโอ้ยพอพูดเรื่องนี้ดูจริงจังดูทำเสียงจริงจังกันเลยสองคนนะคะคลั่งงานหนึ่งใช่แต่ว่าจริงๆเราสนุกคือไปยังไงก็สนุกเพราะว่าเตยกับปิ่นอ่ะจะอยู่ทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันหยุดแต่เราจะอยู่กันเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาคุยกันได้งาน3งานจะมีแบบเรื่องหลากหลายมากๆเลยอะค่ะตั้งแต่เรื่องการศึกษาในโรงเรียนเรื่องการกลับบ้านไปเจอคุณตาคุณยายและแบบความทรงจำรวมถึงเรื่องการชุมนุม
ก็มีเช่นกันใช่อยากให้มากันเยอะๆแล้วก็มาคุยเนาะจริงๆงานการดูอ่ะโอเคเราดูเสร็จแล้วสิ่งที่เราอยากให้เกิดมากที่สุดคือบทสนทนาหลังจากดูงานนี่แหละว่าดูแล้วคุณคิดเห็นยังไงอันนี้เป็นทั้งกำลังใจให้เราในฐานะคนจัดเนาะแล้วก็กำลังใจให้กับช่างภาพและอีกอย่างนึงคือเราอยากรู้จริงๆว่าในอนาคตถ้าเรากำลังจะ develop สิ่งต่างๆเนี่ยเราควรปรับปรุงหรือแก้ไขยังไงเพื่อให้มันเข้าถึงทุกคนได้มากขึ้นค่ะจริงค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนตรงนี้เลยโฆษณาแล้วหนึ่งงานจัดถึงวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงคะงานจริงๆจัดตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาเนาะ3ถึง28กุมภาพันธ์ค่ะเปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าทุกวันพฤหัสบดีจะมีบุ๊คคลับค่ะก็คือมาดูหนังสือด้วยกันนี่แหละก็คือจะเปิดถึง2ทุ่มครึ่งค่ะส่วนวันเสาร์ทุกวันเสาร์จะมี conversation table ก็คือโต๊ะนั่งเมานั่นเองก็คือมาได้ตั้งแต่แบบบ่ายสองขึ้นมาแต่ว่าก็เปิดตลอดเวลาปกตินะ10โมงแต่ว่าบ่ายสองปุ๊บจะตั้งโต๊ะเมาทันทีค่ะเรามันเป็นคนชอบเมาดูซิวันนี้เมาไปนานแค่ไหนเพื่อนเยอะมากเยอะมากเป็นชั่วโมงแล้วรายละเอียดดูได้ที่เพจ D1839 Magazine เนาะค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง Instagram ฝากด้วยนะคะทุกคนจริงมาเจอกันนะคะไปพบกันขอบคุณค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์